โย่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในรายการรีวิวแนะนำเกมมือถือน่าเล่นครับแล้ววันนี้ก็เป็นเกมแนว FPS นะครับผมจากซีรีส์ Shadowgun เป็นภาคใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ Shadowgun Legend ครับผมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ผมเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะนี่ก็มาถึงให้สร้างตัวละครเมื่อเราเข้าเกมมานะฮะเป็นตัวผู้หญิงและสามารถปรับแต่งได้ด้วยฮะสกินโทนก็คือสีผิวอยากจะเล่นเป็นผิวขาวหรือเป็นไซส์ไหนนะฮะบึกๆหน่อยก็ปรับได้หมดเลยโหปรับได้ละเอียดมากอ่ะปรับได้กระทั่งรูปหน้าอายบราวคิ้วนะฮะอายเชฟเอาตาเป็นแบบไหนสีตาก็ได้โหงานละเอียดโคตรงานละเอียดโคตรจริงๆโหผมบ๊อบนี่ไม่ไหวนี่ผู้หญิงจริงปะเนี่ยผมตรงนี้ก็ได้ Hair Color มีลายสักด้วยนะเนี่ยไม่เอาลายสักได้ไหมเนี่ยลายสักโคตรน่าเกลียดเลยหน้าอย่างกับลิงครับตอนนี้ผมปรับแต่งอะไรของผมวะเนี่ยโอเคเมคอัพหน่อยเมคอัพหน่อยโอ้โหมีเขียนคิ้วโอเคฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลุยเลยแล้วกันถามว่าเราเคยเล่นเกมแนว First Person Shooter มาก่อนไหมคือเกมแนว FPS ครับผมแล้วก็เคยเล่นกันอยู่บ้างก็นี่ละกันผมคิดว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเราเลือกอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนการสอนเรานะครับหรือไม่ก็เลือกโหมดการเล่นให้เราแบบเหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นอันนี้เท่าที่ดูทีเซอร์นะครับดูเทรลเลอร์มาแล้วแบบว่าภาพสวยงามอลังการมากโอเคครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แท็บ to continue นี่มีอีเวนต์อยู่ที่กลางเมือง Welcome to the hub ไปเริ่มกันเลยละกันยินดีต้อนรับครับผมแล้วก็มีการสอนครับว่าถ้าเกิดเราอยากได้ไอเทมหรืออะไรก็มาที่ร้านนี้ได้ร้านนี้ขายอะไรก็ว่าไปอัปเกรดอะไรหรือเปล่าคือเดี๋ยวเราต้องเดินดูครับผมอันนี้คือ Powerful Gear ก็พวกอุปกรณ์สวมใส่ครับนี่ร้านอะไรก็ไม่รู้มีคาสิโนมีบาร์ด้วย Bar of Warก็นี่ลงหนังสกิลน่าจะเป็นการอัพสกิลโอเคก็สอนมาเบื้องต้นแล้วครับผมอันนี้คือรูปปั้นโชว์เคสนี่มันต้อนรับเราเห็นไหมรูปเราไปอยู่บนทีวี LCD แล้วก็ตั้งชื่อเลยนัทโย่มันเป็นเกมแนวไหนเนี่ยมีแบบว่าเป็น MMO ด้วยเลยป่ะฮะเนี่ยมาเอาละครับผมเดี๋ยวเราก็จะลองไปลุยกันเลยละกันว่ามันลุยยังไงนะฮะไอพวกร้านค้าที่มันแนะนำตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้รู้แต่ว่าเหมือนมันจะบอกให้เราไปลุยกับคนนี้ครับเป็นภารกิจปั๊บเราก็รับมิชชั่นก็จะมีมิชชั่นให้เราเลือกรับครับผมซึ่งสีม่วงๆนี่น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮะรับไปสักอันนึงก่อนแล้วกันไปลองดูว่าสู้แบบไหนครับหรือว่ารับให้หมดเลยผมรับให้หมดเลยก็ได้นี่โอเครับภารกิจหมดแล้วก็ไปที่ตรงด้านขวานะครับมีรูปโลกมันก็จะมีให้เราไปลุยก็หมุนเอาได้มีตรงไหนให้ไปบ้างเนี่ยผมมีโลกหลายอันเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องครับแต่เดี๋ยวเราก็ไปตามภารกิจที่มันบอกให้เราไปก่อนครับร้อนเข้าไปครับมาครับมาพร้อมกับปืนอย่างเท่นะฮะการควบคุมก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มเดินหน้าถอยหลังส่วนด้านขวา
โซนด้านขวาก็จะเป็นการสายปืนเอานะแล้วก็อันนี้เหมือนผมจะตั้งค่าไว้แค่ว่าถ้าเราเล็งเป้าไปที่ศัตรูมันก็จะยิงให้อัตโนมัตินะครับออโต้ไฟนั่นเองนี่นี่ยิงมัน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 กระสุนก็มีหมดนะครับโอ้โหแต่ถ้ารีโหลดอย่างเท่เราสามารถเก็บได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ฆ่าเหล่าศัตรูนะฮะนี่ได้อะไรได้กระสุนอ๋อตอนนี้กระสุนเราเต็มแล้วครับแล้วก็สังเกตตรงจุดสีเหลืองๆนะครับมันคือเป้าหมายที่เราต้องพุ่งไปแล้วก็วิ่งไปถึงปุ๊บกดตามมันเปิดประตูเข้าไปยิงมันยิงนี่ถือว่าเล่นง่ายมากเลยเนี่ยสาดแหลกครับสาดแหลกไหนมีอย่างไหนอีกไม่มีครับขึ้นลิฟต์ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ลิฟต์โอ้โหยิง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 แล้วก็ด้านขวาบนครับเราสามารถเปลี่ยนปืนได้นี่ปืนนี้ปืนอะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรเอ่ยไม่รู้รู้แต่ว่าต้องวิ่งไปกดตามที่มันสั่งครับโอ้เราดึงฟิลพลังงานออกน่าจะเป็นภารกิจที่มาทำลายหรือเปล่าอ๋อย้ายฟิลมาใส่อันนี้ออนไลน์นะครับผมสามารถใช้ลิฟต์ได้แล้วเมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์ไม่ได้นะฮะลิฟต์เสียขอลองอีกรอบสิโอเคปืนนี้อุ้ยอุ้ยโดนยิงอะไรอ่ะเราต้องวิ่งไปตรงจุดนี้ก่อนนะฮะนี่ปืนนี้เป็นปืนที่แรงมากๆครับเราต้องยิงเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนก่อนโอเคใช้ปืนนี้แหละยิงมัน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 ยิงใส่เข้าไปครับด้านบนด้านล่างมาแล้วคือมันเล่นง่ายนะมันไม่ต้องเล็งไม่ต้องยิงอะไรมากกระสุนยิงก็แม่งวนเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อมันมีศัตรูบอกอยู่นะครับว่าอยู่ทิศไหนบ้างโอ้ยโอ้ยฆ่าเรียบโอ้ยได้ลองได้ทั้งเกงๆมาหนึ่งอันครับต้องเดินไปเก็บของก่อนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้พลาดด่านแล้วฮะก็เป็นแนวแบบว่าทำภารกิจในด่านแล้วก็ปราบศัตรูให้หมดแต่ละด่านก็จะมีมิชชั่นที่ต่างกันออกไปนะฮะก็ถือว่าโอเคเล่นไม่ยากเดี๋ยวเราลองออกไปดูกันนะครับว่าข้างนอกมันจะทำอะไรได้บ้างแต่ระบบการเล่นก็คงเห็นคร่าวๆแล้วล่ะว่ามันเป็นประมาณนี้นะโอเคแท็บทูคอนทินิวแล้วเราก็กลับเมืองมาอย่างแบบโอ้โหเป็นฮีโร่ครับผู้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จได้รับอะไรมาไหนดูสิกดสคริปต์ไปเลยแล้วกันได้ของใหม่มาครับผมบวกพาวเวอร์กางเกงเมื่อกี้ค่าพลังมันก็สูงขึ้นและตอนนี้ฮะในเมืองเราก็สามารถเข้าไปพูดคุยซื้อของได้แล้วร้านนี้ขายเสื้อเกราะลองดูสิโอ้นี่ไงต้องเอาเงินมาซื้อนะฮะเนี่ยชุดเกราะเพิ่มอะไรเท่าไหร่มีบอกอยู่นะฮะยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อร้านนี้ขายอาวุธปืนครับผม Welcome ปืนอะไรวะเนี่ยแล้วก็นี่ German Flag ซื้อธงมาเพื่ออะไรใช้ทองเลยนะเนี่ยไม่มีทองครับผมเงินเนี่ยสามารถหาในเกมได้คือไอ้ที่เรามีอยู่ 1,200 เป็นรายได้นะส่วนทองนี่ต้องเติมเงินเอาประมาณนี้แหละผมก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มอีกนะที่เหลือพวกนี้ที่มันสอนเราตอนแรกเรายังคุยกับมันไม่ได้นะมันไม่มีอะไรขึ้นมา
ราก็ต้องไปรับภารกิจทำภารกิจไปเรื่อยๆก็มาดูเมนูคำสั่งที่เหลืออยู่แล้วกันในหน้านี้ครับ Equipment ของตัวละครก็สามารถใส่ปืนใส่อาวุธชุดเกราะอะไรไปได้นะครับแล้วก็ร้านค้าด้านขวาบนก็เติมเงินนั่นเองแล้วก็ด้านซ้ายสุดซ้ายบนนะครับก็เป็นการตั้งค่าสามารถปรับภาษาได้12ภาษาไม่มีภาษาไทยแล้วก็สามารถปรับกราฟิกได้ด้วยถ้าใครสเปคแรงก็ใส่จัดเต็มไปเลยฮะเดี๋ยวจะตั้งออโต้ก็ได้มันจะเลือกค่าที่เหมาะสมให้เราอย่างผมใช้ Nvidia Z5 ภาพก็อาจจะไม่สมูทมากแต่ก็เล่นได้ฮะกระตุกกระตุกหน่อยโอเคผมว่าเกมเพลย์ก็จะมีประมาณนี้แหละฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะฮะมีผู้เล่นคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเราเล่นอยู่เราก็สามารถแอดเข้าไปได้หรือเข้าไปดูรายละเอียดของตัวละครตัวอื่นได้ฮะนี่แล้วก็นี่เป็น Hall of Fame ครับดูว่าใครได้คะแนนสูงสุดก็ถือว่าทำออกมาได้แบบโอเคนะ ในระดับหนึ่งน่าจะเล่นเพลินๆนะฮะฆ่าเวลาได้ดีเดี๋ยวยังไงต้องลองเล่นต่อไปครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกมเพลย์คร่าวๆไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยถ้ายังไม่ได้กดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย